สวัสดีครับวันนี้ปัตยานเรคคอร์ดพามาทำดนตรีหมอลำลูกทุ่งหมอลำเจาะเจาะกันครับในจังหวะสามช่ากันเลยครับ โอ้เฮ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 ้โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าโปรแกรมแอปที่ชื่อว่ากรุ๊ปมิกเซอร์ในโทรศัพท์นี่นะจะทำซาวด์ได้ดีถึงขนาดนี้ ทำยังไงเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยขั้นเทพเลยพี่น้องมาดูว่าทำยังไงบ้างนะครับโทรศัพท์ธรรมดาธรรมดาเครื่องละไม่กี่บาทนี่แหละอ่ะมาดูกันครับอันดับแรกก็เข้ามาที่แอปกรุ๊ปมิกเซอร์ครับแอปที่มีชื่อว่ากรุ๊ปมิกเซอร์กดเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับนี่แหละครับหน้าตาของกรุ๊ปมิกเซอร์เป็นอย่างนี้แหละครับคราวที่แล้วก็ได้อธิบายไปพอสมควรก็มาเปิดตรงนี้ครับเปิดเพลงใหม่เราจะทำเพลงใหม่กันนะครับก็จะมี1แพทเทิร์นเราก็กดเครื่องหมายบวกครับเอาหลายๆแพทเทิร์นก็ได้นะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ก็ชิ้นนี้ก็งานชิ้นนี้ก็จะทำ4แพทเทิร์นด้วยกันก็กดบวกเข้าไป4แพทเทิร์นแล้วกดแพทเทิร์นที่1เข้ามาก็เป็นว่างเปล่านะครับว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนะครับรายการตัวอย่างว่างเปล่าทำยังไงกดปุ่มบวกครับกดปุ่มบวกเราต้องการเสียงอะไรเรามีซาวด์อะไรบ้างอยู่ในโทรศัพท์ของเราในเมมโมรี่การ์ดเอามาจากที่อื่นก็สามารถทำได้นะครับเข้าไปแล้วครับเบสดัม N02 นะครับ BD N02 ก็ใส่เข้าไปที่จังหวัดที่1ที่2ที่3ที่4 4จังหวะนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่เทมโปอยากได้เท่าไรก็กดบวกเอาครับบวกลบผมกดมาที่120ละกันเทมโป120นี่ครับพอกดเพลย์ดูแล้ว1 2 3 4 1 2 3 4เหยียบเบสดัมไป4จังหวะนะครับ4จังหวะแล้วจังหวะที่2ย้ายมานี่ย้ายมานี่นะครับจังหวะที่2เมื่อก่อนอยู่ตรงนี้แล้วกดปั๊บมันก็ลบออกนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับจังหวะที่4ก็มาใส่อีกนะครับอันนี้4เขาเรียกว่าจังหวะตกอันนี้จังหวะ4ยกนะครับคราวนี้ก็หากล้องใหม่ๆมาใส่อีกครับเป็นใบที่2แล้วเอาอะไรดีเอ่ยก็มาหาในเมมโมรี่การ์ดของเรานะครับที่เรามีซาวด์อยู่มาเจอคาเบลพอดีคาวเบลคาวก็งัวเนี่ยนะครับเบลก็มักกะลงครับมักกะลงงัวนะครับกดเข้ามาแล้วนี่ครับตัวที่2คาวเบลตัวบักใหญ่เลยครับจังหวะที่1 2 3 4กดเข้าไปแล้วนี่ครับคาวเบลนะครับได้ไปแล้วคาวเบลนะครับ2ชิ้นแล้ว stop กดว่างเปล่าอีกกดบวกมาหาดนตรีหากลองใบต่อไปจะหาอะไรได้ล่ะครับหาดูหาดูก็เปิดดูได้อันนี้ก็เป็นเบสไม่เอาอันนี้นะครับเขาเรียกว่าหน้านี้คือหาชิ้นดนตรีเข้าไปในตัวอย่างครับเราต้องการอะไรกดบวกเข้าไปเลย
นี่ครับชาร์ปนะครับก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้กดเข้าไปเอาอะไรอีกเลยเอาอะไรอีกครับเนี่ยกล้องทอมเอาไหมเอาก็กดถูกเข้าไปเข้าไปละอยู่ในนี้มีอะไรบ้างเอาไหมเนี่ยเอาครับเสียงคอร์ดดีไมเนอร์กดบวกเข้าไปอันนี้ล่ะเสียงคอร์ดดีไมเนอร์02ก็เอากดบวกเข้าไปนะครับกดไปพร้อมๆกันเลยคือทั้งหมดที่เลือกเอาเลือกเอามันก็จะนี่ตัวนี้ตัวซิมโบลหรือแฉนี่แหละคลาสซิมโบลนะครับแฉก็เลือกเอาตัวไหนจะเอาก็กดเครื่องหมายถูกเครื่องหมายถูกเสียงกองทอมใบเล็กของก้า008ก็กดเอานะครับมีอะไรอีกข้างล่างนี้กดฟังเสียงมันแล้วถ้าเอาก็กดบวกครับไม่เอาก็กดผ่านไปเนี่ยตัวนี้เอาไหมเอาก็เอานะครับเราต้องการจะใช้ในงานนี้นะครับใบนี้เอาก็กดเครื่องหมายถูกไปมีอะไรอีกครับในนี้เสียงเปียโนเสียงออร์แกนยังไม่เอาครับตอนนี้ยังไม่เอาโอกาสหน้าคลิปหน้าจะมาอันนี้สแนร์ครับ SD คือสแนร์ดรัมก็กดบวกไปเลยนะครับหมดแล้วมั้งมีอีกไหมอ๋อพวกนี้ถ้าต้องการก็บวกเข้าไปเลยนะครับสรุปแล้วต้องการอะไรก็กดบวกแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะครับมันก็จะไปอยู่ที่หน้าตัวอย่างนะครับอยู่ในหน้าตัวอย่างนี้มีอะไรบ้างก็พวกนี้แหละครับที่เรากดมานะครับถ้าไม่มีก็มากดตรงนี้กดตรงนี้ก็จะมาการ์ดมาเมมโมรี่การ์ดนะครับเมมโมรี่การ์ด0นะครับแล้วก็เลื่อนไปที่กรุ๊ปมิกเซอร์นะครับก็จะมีคอลัมน์อย่างนี้ครับมีโฟลเดอร์กดเข้าไปที่ simple แล้วก็มา909นะครับมาหาอะไรหาตัวนี้มั้งนี่แหละครับ hi-hat นะครับ close hi-hat close hi-hat ปิดนะครับมันมี2ตัวเลือกเอากดเครื่องหมายถูกมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในหน้าตัวอย่างนี่กันไหมเสร็จแล้วก็มาที่แพทเทิร์น1นะครับก็มากดนี่ไฮแฮทกดลงไปมาครึ่ง1 1ครึ่ง2 2ครึ่ง3 3ครึ่ง4 4ครึ่งนะครับมีทั้งหมด8ตัวนะครับต่อไปก็จะทำดนตรีชิ้นต่อไปเอาอะไรดีเอ่ยนะครับเอาอะไรก่อนหลังก็ได้ครับเบสยังไม่เอานะครับสมมุติว่ายังไม่เอาก็ไปหาตัวอื่นก่อนนะครับเอาตัวไหนก็ได้ครับคองก้า06นะครับถ้าเอามันก็จะกดเครื่องหมายถูกมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับมาใส่ตรงไหนล่ะใส่ตรงไหนเอ่ยนี่ครับ2ยกกับ3ตกนะครับนี่เขาเรียกว่าได้แล้วครับเสร็จแล้วก็มาหากองทอมบ้านเราเรียกทอมว่านะครับในนี้ก็จะเรียกว่าคองก้านะครับตอนนี้หาคองก้าอีกตัวหนึ่ง008นี่แหละครับคองก้าเสียงมันสูงกว่าการกดเครื่องหมายถูกมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับ008ใส่ตรงไหน4ตกกับ4ยกครับจังหวะที่4ตกกับ4ยกนะครับได้แล้วครับเป็นจังหวะ3ช่าครับ เหลืออะไรอีกเอ่ย
ที่อยากจะใส่ใส่ชิงใส่ชาบอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ต้องการนะครับเนี่ยมาเจอชาบก็ใส่ชาบเข้าไปหน่อยให้มันเป็นไทยเป็นอีสานหน่อยนะครับเป็นหมอลำพูดง่ายๆใส่เข้าไป3 2ยก3ยก4ยกครับเขาเรียกว่าจังหวะ2 2ยกนี่ครับ2ตรงมันอยู่ตรงนี้2ยกก็อยู่นับมานี่อยู่ครึ่งกลางครึ่งกลางพอดีนะครับเสร็จแล้วกดตรงนี้คืออะไรคือวอลลุ่มเร่งความดังมันครับดังสุดก็ร้อยลดลงมาหน่อยนี่กันเห็นไหมครับเสียงฉาบก็จะลดลงมาครับอะไรบ้างที่มันดังตัวนี้ก็รู้สึกจะดังอยู่นะเนี่ยเสียงของก้านี่ก็ดังลดลงน้อยนึงตัวนี้ก็ดังเหมือนกันต้องให้แฮทเนี่ยนะครับวอลลุ่มให้มันกลมกลืนให้มันสมน้ำสมเนื้อตามหน้าที่ของมันนะครับ เสียงหนักเสียงเบาแล้วแต่เหมือนทำอาหารนี่แหละปรุงเข้าไปนะครับอันไหนจะเป็นพระเอกนางเอกอันไหนเป็นตัวรองอันนี้ก็มากดตรงนี้เขาเรียกว่าแผ่นซ้ายขวาครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ให้แฮทเราจะไปซ้ายหรือไปขวาใส่หูฟังนะครับใส่เฮดโฟนถึงจะรู้ว่ามันไปซ้ายไปขวานะครับเวลาเราเลื่อน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 ไปนะครับเป็นสไลด์เลื่อนมานะครับถ้าศูนย์อยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับต่อไปก็ใส่เอฟเฟกต์หน่อยนะครับใส่อะไรดีก็ใส่รีเวิร์บนิดหน่อยนะครับอย่าใส่เยอะใส่เยอะมันเสียกล้องเกินไปนะครับก็ปรับแล้วก็กดย้อนออกมานะครับนี่นะครับความเร็วอยากเร่งให้มันเร็วก็ได้ครับต้องการเอาเท่าไหร่ล่ะ128 133จะเร็วกว่าเดิมเห็นไหม120ก็พอก่อนนะครับสำหรับตัวอย่างนี้120ครับกดตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือเอฟเฟกต์เด็ดครับกดย้อนมันก็จะมาหน้าเดิมนะครับจบแล้วครับแพทเทิร์นที่1นะครับแล้วก็มากดเซฟไว้นะครับนี่แหละครับแพทเทิร์นที่1คือเราทำเสร็จแล้วแล้วก็มากดกระบายทีละ4จังหวะ4จังหวะนะครับรวมทั้งหมดมันจะเป็นเขาเรียกว่าห้องเพลงน่ะ4ห้องเพลง4บาร์พอดีนะครับอันนี้แพทเทิร์นที่2ก็มาทำเหมือนกันนะครับจะทำอะไรดีทำอะไรก่อนหลังก็ได้ครับสมมติว่าจะทำเบสก็มากดที่เบสจะเอาเสียงอะไรดีล่ะเสียงเบส A 01ถ้าต้องการก็กดเครื่องหมายถูกเข้าไปนะครับ A 01นะครับก็มาอยู่ที่แท็กที่1ของแพทเทิร์น2นะครับแล้วจะใส่ตรงไหนล่ะ A ใส่มั่วๆเดาๆไปก่อนก็ได้ครับนี่ครับลองใส่ดูนี่2ยกครับจังหวะ2ยกนะครับ2ครึ่งนะครับนี่ต่อไปก็401ก็จะมาอยู่แท็กนี้ครับ401นะครับใส่ตรงไหนใส่จังหวะ3นั่นเห็นไหมครับตึง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 นะครับมันจะเป็นลาโด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 นะครับอันต่อไปเอาอะไรดีเอ่ยเอาอะไรก่อนหลังก็ได้ครับสมมติว่าจะทำเสียงคอร์ดก็หาคอร์ดครับอยู่ในนี้มันมีอยู่แล้วนะครับนะครับ
ึงตึงตึงตึงเหลืออีกอยู่เหลืออีกอยู่ครับเออนี่ไงดีศูนย์หนึ่งครับกดเครื่องหมายถูกเข้าไปอยู่หน้าตัวอย่างไม่มีก็มาหาอยู่ตรงนี้หาอยู่ในเมมโมรี่การ์ดเรานะครับกดเข้ามาแล้วครับดีศูนย์หนึ่งนี่ครับเสียงนี่ครับเสียงเบสดีศูนย์หนึ่งนะครับแล้วอีกอันสุดท้ายครับดีศูนย์สองก็มากดเบสดีศูนย์สองครับนี่ครับเบสดีศูนย์สองตึ๊ดนั่นแหละครับกดเครื่องหมายถูกเข้าไปก็อยู่ตรงนี้ครับเป็นดีศูนย์สองจะไม่ใส่ตรงไหนใส่มั่วๆเดาๆไปก่อน4ยกฟังดูแล้วเออเข้าท่าหรือจะย้ายไปไหนก็ได้ครับอันนี้ตัวอย่างเท่านั้นนะครับฟังดูแล้วเออเข้าท่าก็เอาเลยครับแสดงว่าเสร็จไปเสียงเบสนะครับกดบันทึกไว้ก็อยู่เป็นแพทเทิร์นที่2นี่คือเบสนะครับก็ปรากฏระบายไปทีละ4ช่องนี่ครับ4ช่องนี้ก็คือ1ห้องเพลงนั่นครับผสมกันแพทเทิร์น1กับแพทเทิร์น2ผสมกันนะครับต่อไปทำแพทเทิร์น3ครับอันนี้รู้สึกว่ามันเอฟเฟกต์เยอะเกินไปนะครับก็ลดลงไปครับสามารถลดได้แก้ไขได้ครับนี่ครับเบสตรวจสอบดูว่ามันมีเอฟเฟกต์ไหมใส่เอฟเฟกต์เยอะก็ไม่ดีครับเสียงเบสกระกรองนะครับฟังดูเฉพาะตัวมันก็โอเคแล้วก็เอาได้เลยครับนี่ครับเปิดผสมการระหว่างแพทเทิร์น1กับแพทเทิร์น2นะครับต่อไปก็จะทำแพทเทิร์น3นะครับทำเป็นแล้วก็กดตรงนี้แหละครับว่างเปล่าเหมือนเดิมจะเอาเสียงอะไรล่ะเสียงทำคอร์ดละกันแต่ทำคีย์ไหนเบสมันเป็นคอร์ดดีแล้วนะครับเขาเรียกว่าคีย์ดีนะครับแล้วก็เอาดีไปมันมีดี2ดีครับดีศูนย์หนึ่งดีไมเนอร์นะครับใส่เข้าไป1ยกนี่จังหวะที่1นะครับแล้วก็ยกนะครับยังไม่ถึง2 1ครึ่งนะครับเหมือนเงินนั่นแหละครับเงินบาทหนึ่งกับอีกครึ่งนึงก็คือ50สตางค์นะครับเขาเรียกว่าอีกครึ่งนึงนี่แหละครับนี่จังหวะ1นี่ครึ่งครับนี่จังหวะ2นะครับระบายไว้นี่คือจังหวะ2อันนี้ดูอันนี้เสียงสั้นครับดีไมเนอร์ดีไมเนอร์ดีเอ็มนี่คือดีไมเนอร์02เอามาใส่2ยก3ยก4ยกนั่นครับเสียงสั้นครับอันนี้เสียงยาว01คือเสียงยาวก็มากดลงเหมือนเดิมครับกดเข้าไปนั่นครับผสมกัน3แท็กเป็นยังไงตอนนี้เริ่มสนุกแล้วจะเป็นเพลงหมอลำแล้วนะครับสามารถเป็นเพลงหมอลำได้แล้วเสียงค่อยเสียงเบาแต่ละแพทเทิร์นก็กดตรงนี้ครับอันนี้ก็จะไปทำแพทเทิร์นที่4คัดลอกครับคัดลอกมาจากแพทเทิร์นที่1คือว่ามันมีกลองหลายใบก็มาเปิดขึ้นมาแพทเทิร์นแล้วก็มาวางแพทเทิร์นที่4ครับกลองทุกใบก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้อยู่ที่แพทเทิร์นที่4มันเป็นจังหวะกลองธรรมดาที่เราทำไว้แต่ตอนนี้เราจะทำจังหวะเขาเรียกว่าลูกส่งกลองนะครับลูกฟิลนะครับฟิลอินนะครับลูกฟิลนะครับสโลกลองพูดง่ายๆทำยังไงเอาตัวไหนบ้างอยู่ในนั้นที่ยังไม่มีก็มาหาสแนร์สแนร์อยู่ตรงไหนเอ่ยก็เลื่อนหานะครับถ้าชอบตรงนี้นี่นี่แล้วก็กดฟังเสียงมันโอเคแล้วก็กดเครื่องหมายถูกเข้าไปเลย
มันก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับ SD คือ Snare Drum X 02นะครับเป็นรหัสที่ผมทำไว้นะครับก็มากดอันเดิมเอาออกไปนี่ครับคาวเบลก็ไม่ต้องการไฮแฮทก็ไม่ต้องการสมุดนะครับสมุดว่าไม่เอาละของก้าแอลซุด6ก็ไม่เอาซุด8ก็ไม่เอาลบทิ้งออกหมดเลยเหลือแต่สแนร์ที่มาใหม่นะครับก็มากดลองดูละเป็นยังไงครับกดใส่มั่วๆดาดๆไปก่อนนะครับ1ยกแล้วก็3อันแล้วก็2ยกเขาเรียกว่าจังหวะ2ยกนะครับพอก่อนหากลองใบต่อไปเอาอะไรดีเอ่ยเอาใบนี้เขาเรียกว่าใบทอมเสียงสูงนะครับมันก็จะมาอยู่นี่เราเอามาแทนนะครับอยู่แท็ก2มากดลงตรงนี้ก็ตึมนะครับกดเท่าไรก็ได้ครับตามใจชอบกด2ครั้งก็เป็น2เสียงนะฮะเนี่ยคือเสียงทอมต่อไปทอมมันมี3ตัวครับทอมสูงทอมต่ำนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้กดใส่ตรงไหนเอ่ยกดต่อกันไปนี่นะครับกดกี่ใบก็กดได้ตามใจชอบครับอันต่อไปตัวนี้ก็เอาออกไปเอาเสียงอื่นมาแทนครับเอาเสียงอะไรดีเอ่ยโอ้กลองโลทอมกลองทอมเสียงใบใหญ่ๆหน่อยใส่เข้าไปอีกนั่นครับสุดท้ายเพื่อนเลยแล้วแต่เราจะทำครับนี่เราก็มากดลองดูแล้วฟังไม่เข้าท่าก็เปลี่ยนไม้ได้ครับตามใจชอบนะครับกดเข้าไปครับนี่คือลูกฟิลที่เราทำนะในแพทเทิร์นที่4นะครับสมมุติว่าพอใจแล้วกดเข้ากดออกรู้สึกว่าพอใจแล้วก็สต็อปนะครับอย่าลืมเซฟไว้นะเซฟตรงนี้ครับคราวนี้ก็จะมาเพิ่มอีกตรงนี้เขาเรียกว่าเพิ่มจังหวะนะครับโดยเฉพาะแพทเทิร์นที่4นะครับเพิ่มเป็น5เป็น6เป็น7เป็น8ก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกแพทเทิร์นสามารถที่จะเพิ่มได้นะครับสมมุติว่าผมเพิ่มเป็น8ก็แล้วกันนี่เห็นไหมช่องมันก็จะเพิ่มไปอีกนะครับนะครับเพิ่มมาอีกแล้วก็หาชิ้นดนตรีมาอีกชิ้นหนึ่งเอาอะไรดีเอ่ยเหลืออีกแฉตัวหนึ่งกดหาแฉตัวนี้ก็ถ้าชอบก็กดเครื่องหมายถูกมันจะอยู่ตรงนี้ครับเราก็มาใส่ซะใส่ซัดตรงนี้เนี่ยใส่ลงไปนะครับนี่ครับแค่นี้พอนะครับนี่คือแพทเทิร์นที่4นะครับแค่นี้พอนะครับความเร็วเท่าเพื่อนนะครับ120เหมือนกันก็แพทเทิร์นที่4เสร็จแล้วก็มากดลงไปนะครับกดลงไปนะครับกดปั๊บมันก็จะไป8เลยเพราะว่าเราสั่งทำให้มันเป็น8เขาเรียกว่า8จังหวะนะครับ8จังหวะคือ2ห้องนี่ครับมันสโลกลองเข้ามามันก็จะไปต่อกันกับแพทเทิร์น1พอดีแพทเทิร์น1ก็ว่างไว้อย่าเพิ่งทำงานนะครับมาทำงานอยู่ที่ห้องที่2ก็เรียกว่าห้องที่2นะครับอันนี้ก็เป็นเบสกับคอร์ดถ้าเราไม่อยากให้มันทำงานก็กดออกกดออกนี่ครับให้ทำงานเฉพาะ
แพทเทิร์น C เดี๋ยวนะครับนี่สโลกองมาก่อนเนี่ยค่อยมาทำงานในห้องที่2ทำไปเรื่อยๆครับอยากได้กี่ห้องก็กดต่อๆๆๆๆกันไปผมทำไว้นี่ตั้งเป็นร้อยเป็นร้อยจังหวะนะครับเขาเรียกว่าจังหวะนะครับเราก็มาตั้งชื่อมันนะครับอย่าลืมตั้งชื่อนะครับกดบันทึกแล้วมาตั้งชื่อสมมติว่าตั้งชื่อว่าเทสเทส 07นะครับชอบเลขเจ็ดก็มากดเซฟเป็นกรุ๊ปไว้ก่อนนะครับอันนี้คือเซฟหน้างานเซฟโปรเจกต์นะครับอย่าลืมนี่มาฟังดูแล้วอย่าลืมเซฟอันสุดท้ายจริงๆก็คือเซฟให้มันเป็นเวฟนะครับสนุกแล้วล่ะสิตอนนี้เป็นเพลงลูกทุ่งหมอลำแล้วโอ้โหนี่ครับผมทำมา100จังหวะนะครับคือความยาวมันเราสามารถกดเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับทั้งหมดคือการทำแพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วครับจังหวะ3ช่าจังหวะช่าๆๆนะครับแล้วก็มาบันทึกไว้ให้เป็นเวฟตั้งชื่อว่าหมอลำหมอลำนี่มันมีหลายจังหวะนะครับบางท่านไม่รู้ละเอียดนะครับจริงๆแล้วหมอลำเนี่ยเขาร้องหลายจังหวะหมอลำนี้ก็เป็นหมอลำช้าช้าๆกันแล้วกันหมอลำช้าช้าๆ01ตั้งชื่อไว้เพื่อจะเอ็กซ์พอร์ตคือเอาชิ้นงานเราออกจากโปรเจกต์นะครับเอาชิ้นงานออกจากโปรเจกต์ตอนนี้เราอยู่ในโปรเจกต์อยู่นะครับเอ็กซ์พอร์ตออกไปนะครับเซฟบันทึกให้เป็นเวฟนะครับเป็นเวฟคุณภาพมันจะดีนะครับมันก็ส่งออกมาเอ็กซ์พอร์ตมาทำจบแล้วครับการทำดนตรีดีมิเนอร์ช้าๆๆหมอลำลูกทุ่งครับจังหวะโจ๊ะๆเลยแล้วก็มาหาดูว่านี่ไงครับมาหาดูอยู่ในเครื่องที่เราเซฟไว้เปิดขึ้นมาแล้วก็เอาไฟล์นี้แหละครับไปร้องไปอัดนี่ไงครับสนุกสนานกันเลยทีเดียวเถิดนะน้องมาพี่จะพาไปสารคามไปเที่ยวอำเภอวาปีไปเบิ่งของดีไปเบิ่งสาวเงื้ออามกลองยาวเข้าเรื่องลือน้ำบรรเพ็ญเดือนสามไปกราบพระธาตุนาดูนยกตัวอย่างร้องให้ฟังเลยนะครับพอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามนะครับสวัสดีครับ